่สุดสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกสายรีแอคชั่นนะครับหนังที่ผมจะรีแอคชั่นในคราวนี้นะคือเรื่องเด็กกัปตันนะครับผมและเรื่องย่อข้าวนะคะก็เกี่ยวกับกัปตันที่จะพาลูกเรือล่อนลงอย่างปลอดภัยเนื่องจากมันมีเหตุการณ์ไม่แน่ใจว่าทำจากเหตุการณ์จริงหรือเปล่านะเขาบอกระบุวันมาเลย4พฤษภาคม2018มีเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยเกิดความผิดปกติที่ห้องนักบินแล้วก็มีอะไรหลุดออกมาแล้วไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่านักบินคนเนี้ยเขาตั้งใจมากว่ายังไงก็ตามจะให้ลูกเรือเนี่ยถึงพื้นโดยปลอดภัยครับโอเคครับก็ไปดูเรื่องเดอะกัปตันพร้อมกันฮะไปครับไล่ไปแวบๆเมื่อกี้ของจีนนะครับผมเทอร์โบแลนซ์เทอร์โบแลนซ์เขาบอกว่าแบบตกหลุมอากาศอ่ะเนี่ยอะไรมันหลุดไปแล้วอ่ะอ๋อตอนนั้นนาฬิกาออกซิเจนออกมาแล้วก็คนก็ใส่ปีกหลุดป่ะเนี่ยมันหักๆใส่กันบินได้ป่ะโอเคนะครับไอ้บริษัทอินชานจองเหมือนกับทุกคนยังฝากความหวังไว้กับกัปตันมากอ่ะเราจะมั่นใจได้ว่าเขาจะกัปตันจะพาเรากลับอย่างปลอดภัยโอ้ยมันหนาวด้วยนะรู้สึกคือมั่นใจคือผู้โดยสารเนี่ยเริ่มแบบทำไมต้องบินเป็นวงกลมอะไรเงี้ยคือต้องมั่นใจในเขาสิคือมันคงแบบหาทางลงอยู่อ่ะพวกเราโดนฝึกทุกวัน就是为了能保证大家的安全，这也是我们这些人为什么在这架飞机上的意义。嗯，captain，请相信我们的机长，我们会一起前行。我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 相信我们的机长，ประคองจิตใจทุกคนอ่ะคือกัปตันเขาทำหน้าที่ของเขาไปแต่เนี้ยคนเนี้ยที่พูดอยู่ตลอดเวลาคือเหมือนต้องพูดแบบให้ทุกคนเชื่อมั่นในกัปตันพวกเราถูกฝึกมาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนคือทั้งที่เครื่องบินแม่งดูโคตรไม่ปลอดภัยสุดๆอ่ะใช่ถามว่าน่าดูไหมหรอไม่แน่ใจว่ากลัวดูแล้วไปหลอนเองอ่ะกลัวดูแล้วเหมือนขึ้นเครื่องบินแล้วไปแบบนึกถึงหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าน่าสนุกไหมก็น่าสนุกแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าด้วยความยาวของหนังปกติมันก็ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคือแค่อยู่บนเครื่องแค่นั้นเลยหรอไม่แน่ใจหรือว่ามันมีแบบตัดสลับไปมาเหมือนเมื่อกี้ที่แบบกัปตันก็นึกภาพย้อนไปในอดีตฉันกำลังอาบน้ำอยู่ก็แบบทำให้มันยืดๆได้หรือเปล่าก็เลยไม่รู้ว่าในระยะเวลาของหนังเนี่ยมันจะดึงเราให้อยู่ได้ตลอดไหมกับเรื่องแค่แบบเครื่องบินมีปัญหาแล้วแบบกัปตันจะแลนให้ปลอดภัยอ่ะก็เท่าที่ผมดูนะครับก็รู้สึกว่าคือหนังมันมีความสมจริงอยู่นะคือผมก็ไม่เคยเครื่องบินตกหรอกแต่รู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยไอ้จังหวะที่แบบคนแม่งร่วงคนแม่งแบบลอยคนของตกลงมาแบบคือหน้าตาความหวาดกลัวทุกคนภาพเนี่ยมันดูสมจริงอ่ะคือเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมันดูน่ากลัวเนาะคือนี่ก็ไม่นี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวลาเครื่องมีปัญหาไอ้ที่มันเป็นที่อากาศออกซิเจนมันจะตกลงมาให้เราดูเนี่ยทำไมมันต้องใช้ที่หายใจวะหรือว่าพอมันความกดอากาศมันตกมาเร็วๆมันจะต้องหายใจอย่างเงี้ยหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันน่าจะมีความที่เกี่ยวข้องกับหลักความจริงอยู่เยอะนะเอาแน่นอนคือบางเรื่องเนี่ยมันจะไม่อิงก็ได้คือมึงจะเครื่องบินตกแล้วยังไงก็ตกไปพยายามช่วยแต่คืออันเนี้ยมันค่อนข้างที่ผมถือว่ามันน่าจะมีอิงถึงหลักความจริงด้วยนะที่มันมีช่วงนึงที่ผู้โดยสารบอกถ้ามึงจะบินไปวงกลมทำไมใช่ไหมก็เลยเดาว่ามันอาจจะเป็นเทคนิคนึงของนักบินที่จะพยายามมึงต้องประคองเครื่องบินยังไงมึงจะลงจอดยังไงสภาวะแบบไหนลงได้หรือลงไม่ได้ซึ่งความดราม่าของกัปตันเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีนะมีช่วงหนึ่งมันอาบน้ำแล้วก็ซึมซับความตึงเครียดก็เลยรู้สึกว่าก่อนที่มันจะมาเป็นกัปตันเนี่ยมันอาจจะเผชิญอะไรกันมาหรือเปล่าแต่มีช็อตนึงเนี่ยผมเห็น
ไอ้ผู้ช่วยกัปตันนี่มึงก็เลยแบบไอ้มึงเป็นห่าอะไรมึงคือมันเหมือนหนาวๆด้วยนะแล้วก็หนาวแหละสูงขนาดนั้นเออแล้วเอ้ยแต่มันมีช็อตไหนกระจกแตกวะมีมีเอออากาศมันเข้าไงใช่ก็เลยหุ้ยเชี่ยมันดูน่ากลัวมากเลยนะรู้สึกไม่อยากไปอยู่ในตุนนั้นนะเออจริงเออคือแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นภูเขาหิมะหมดเลยแล้วคือถ้ามันมีน้ำเนี่ยเราก็ยังรู้สึกเฮ้ยล่อนลงน้ำปลอดภัยแต่ซึ่งเราอันนี้ผมไม่ได้รู้หลักความจริงนะว่าลงพื้นที่เป็นหินกับลงพื้นที่เป็นน้ำไหนปลอดภัยกว่ากันแต่เราเข้าใจว่าลงน้ำก็ต้องดีกว่าอะไรเงี้ยแต่พอหูยไอ้เหี้ยข้างบนฟ้าก็เป็นเหมือนฟ้าผ่าลงมาก็เป็นแบบหินดินมึงจะรอดยังไงวะแต่พอมันระบุตัวอย่างเนี่ยมันระบุวันระบุสายการบินเครื่องอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกมันน่าจะอิงมาจากความจริงนะถ้าเราไปเซิร์ชข้อมูลของไอ้เครื่องบินนั้นไม่น่าจะมีความจริงมาว่าตายหรือรอดนะแต่ถ้าทำอย่างนั้นหนังก็ไม่ต้องดูแล้วแหละมันก็คงไม่สนุกแล้วเราว่าไม่ตายหรอกไม่งั้นเขาไม่ทำหนังหรอกอ๋อถ้าทำแล้วมันเหมือนกับว่าคนที่มีญาติเสียที่นั้นก็จะแบบว่าไม่ก็หมายถึงว่าไม่งั้นคนอื่นที่เป็นกัปตันและเครื่องบินตกก็มาทำหนังได้ดิไม่รู้สิคือด้วยตัวอย่างหนังมันโชว์สุดฤทธิ์แล้วอ่ะว่ากัปตันแบบโคตรเจ๋งโคตรเก่งโคตรคือมันบิ้วมาขนาดนี้แล้วอ่ะโอ้งั้นมั้งเออโอ้แต่จริงๆถ้าจะหาเหตุผลว่าแบบเฮ้ยแต่ถ้ามันสมมติตอนหลังตายหมดมันก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้ก็ได้นะเฮ้ยเราต้องพร้อมกว่านี้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือว่าคือจริงๆแล้วนักบินมันฝืนที่จะไปหรือเปล่าใช่เออแล้วในสภาวะนั้นน่ะแล้วลูกคนที่เป็นผู้โดยสารแม่งเยอะแล้วแต่ละคนมึงจะแบบมันจะตื่นตระหนกขนาดไหนมันจะแตกตื่นเนี่ยบางคนอาจจะแบบเป็นบ้าบางคนอาจจะกลัวชิบหายบางคนอาจจะโทษคนอื่นบางคนอาจจะแบบซึ่งแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะมันก็แล้วแต่คนว่าแบบภาวะใกล้ตายแต่ละคนมันจะแสดงออกมาแบบไหนเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะหนังจีนนี่เดี๋ยวนี้มันก็ทำออกมาดีนะจริงเออทำได้แบบดูเรียลมากใช่เรียลมากถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยอยู่ในสถานการณ์นั้นก็ตามแล้วก็ไม่กล้าดูด้วยเพราะมันดูเรียลมากครับผมแล้วเพื่อนๆที่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะครับคิดว่าเป็นไงบ้างน่าดูหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนชอบดูหนังน้องแสงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสังเกตอย่างด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดที่ใหม่ก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะฮะส่วนคลิปนี้ครับผมโอมครับฝ่ายค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสุชาติ8633我叫不到他了